พอดีไม่ได้บอกเราคุยกันโดยหลักการว่าแล้วแต่ทางครอบครัวสบายใจแล้วก็คงเป็นเรื่องว่าพอครอบครัวเขาไปอยู่ด้วยกันแล้วเขาคิดว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ที่น้องเข้าใจมากคือผมว่าพาร์ทนึงเนี่ยถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็จะลงโทษน้องนะครับต้องเก็บกักไม่ให้ไปไหนไม่ให้อยู่กับเพื่อนต้องอะไรต้องอยู่กับใกล้ๆพ่อแม่อะไรครับผมว่าอันเนี้ยก็เลยจะปล่อยให้เป็นพาร์ทที่ทางครอบครัวเขาพิจารณาเรื่องเวลาด้วยตัวเขาเองแต่เขาที่คุยกันก็คือสิทธิ์ทดลองแค่ลองหรือขนองหนึ่งครั้งใช่ครับไม่ได้สิทธิ์หรืออย่างนี้ทั้งใช่ครับแล้วก็เจตนาก็คือก็เด็กซื่อๆเลยฮะอยากสวยอยากผอมอยากหน้าใสมีคนมาบอกว่าไอ้นี่สิทำให้ผอมอยากรวดเร็วซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงจะถ่ายฮอร์โมนอะไรเพราะอะไรครับเพราะทีมงานเขาตูนบอกเสื้อผ้าแน่นแล้วหรือยงบอกผ้าไม่เสื้อผ้าไม่สวยอะไรอย่างนี้เปล่าเลยทำให้กดดันน้องผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอถามน้องนะครับคือถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะจี๊ดมากเลยฮะจริงจริงแล้วนั่นแหละฮะมันจริงมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าทุกคนรักปันคือพี่ๆทุกคนในจีเอสทีมงานทุกคนรักปันแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันเนี้ยสิ่งที่ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ยังรู้สึกดีก็คือว่าคุณพ่อออกมาเล่าความจริงก็เลยคิดว่าโอกาสนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ทำให้คนน่าจะอยากจะให้โอกาสปันอีกสักครั้งอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติครอบครัวพักสักปี2ปีแล้วกลับมาจีเอสพร้อมจะถ้าเกิดรับนะผมว่าถ้าน้องเขามีความพร้อมนะครับอย่างที่บอกนะคือพร้อมในตัวเองแล้วก็พร้อมที่รับผิดชอบต่อคนอื่นได้ที่เราได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยก็ยินดีครับยินดีเลยผมว่าโดยหลักการแล้วน้องยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะครับคือยังไงก็ตามก็คงขอให้เป็นหน้าที่ของทางผู้ปกครองหรือว่าทางบริษัทเป็นคนที่จะบอกความคืบหน้าต่อไปก็แล้วกันครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว